พาไปดูการแข่งขันขี่มอเตอร์ไซค์กันหน่อยคือกติกาสากลทั่วโลกผมว่าน่าจะเข้าใจตรงกันใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะถูกไหมครับแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้ใครถึงก่อนแพ้ครับเข้าก่อนเข้าพายมาราชาหยุดเอ้าคนเดินต่อไปเอาโอ้คือเอาง่ายๆครับใครขี่ถึงเส้นชัยคนสุดท้ายคนนั้นชนะครับพี่ๆแล้วจะแข่งเสร็จกี่โมงนั่นแหละสิครับความยากมันอยู่ตรงนี้นะพี่หนุ่มพี่เผยพี่แจ็คคือมอเตอร์ไซค์สตาร์ทแล้วด้วยนะปกติเราบิดแล้วมันจะพุ่งไปข้างหน้าอันนี้ค่อยๆบิดทีละนิดทีละนิดและกติกาสำคัญคือเท้าห้ามโดนพื้นอ้าวต้องยากครับมันต้องอาศัยการทรงตัวถูกต้องพี่เผยนะความยากคือเหมือนจะต้องค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดนะฮะเราก็จะเห็นว่าสีเขียวนี่คือเป็นฝ่ายชนะไปส่วนสีน้ำเงินถูกแพ้ปรับเปล่าเพราะว่าเท้าโดนพื้นนะส่วนสีแดงก็ไม่ได้ชนะนะคุณผู้ชมนะค่อยๆไปทีละสเต็ปสเต็ปแบบนี้คือกีฬาชนิดนี้ต้องบอกว่าคุณครูครับเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วโรงเรียนแห่งนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัยทุกปีในงานกีฬาสีเขาจะมีการแข่งขันประเภทกีฬาแปลกคิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละปีในแต่ละปีไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ว่าย้ำอีกครั้งว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคือมอเตอร์ไซค์อ่ะเวลาบิดมันจะพุ่งแต่พอค่อยๆบิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องของการทรงตัวเพราะถ้าทรงตัวไม่ดีมอเตอร์ไซค์ล้มทับได้นะครับถูกไหมฮะคนเข้ามาคอมเมนต์กันบอกอ๋อนี่คือทักษะตอนทำใบขับขี่คนที่ไปทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะมีให้ขี่ขึ้นในตัวไม้คานอ่ะฝึกการทรงตัวสำหรับมอเตอร์ไซค์เราไม่เคยสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ไงเราค่ะมันมีด่านนี้อยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมนะฮะอ้าวโรงเรียนไหนดูแล้วอยากจะเอาไปทำตามปรับมาเป็นจักรยานก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ